วัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ Peacebook ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลแฟรงค์โบรมแปลและเรียบเรียงโดยชันวิทย์เกษตรสิริบทที่22ดินแดนของพวกควอดลิงนักเดินทางทั้ง4ผ่านป่านั้นไปโดยปลอดภัยและเมื่อออกมาจากความมืดทึบก็เห็นเนินเขาสูงอยู่เบื้องหน้าปกคลุมไปด้วยหินก้อนใหญ่ๆจากยอดเขาถึงตีนเขาคงจะปีนยากน่าดูหุ่นไล่กาพูดแต่ถึงอย่างไงเราก็ต้องข้ามเขาไปให้ได้ดังนั้นมันจึงนำหน้าไปและคนอื่นๆก็ตามไปพวกเขาเกือบจะถึงหินก้อนแรกก็ได้ยินเสียงร้องอยากกระด้างว่าออกไปให้พ้นแกเป็นใครหุ่นไล่กาถามแล้วก็มีหัวโผล่ออกมาเหนือก้อนหินนั้นและเสียงเดิมก็พูดขึ้นว่าพวกเขานี่เป็นของเราและเราไม่อนุญาตให้ใครข้ามไปแต่เราต้องข้ามไปหุ่นไล่กาพูดเรากำลังจะไปดินแดนของพวกควอสลิกแต่แกไปไม่ได้เสียงนั้นตอบและแล้วคนประหลาดที่สุดที่นักเดินทางเคยเห็นมาก็ก้าวออกมาจากหลังก้อนหินคนประหลาดนั้นเตี้ยและป้อมมากมีหัวโตที่ตอนบนแบนราบมีคอหนาเต็มไปด้วยริ้วรอยรองรับอยู่แต่ไม่มีแขนเลยสักข้างเมื่อเห็นเช่นนั้นหุ่นไล่กาก็ไม่กลัวว่าคนที่น่าสมเพชนี้จะกันไม่ให้ปีนข้ามเขาไปได้อย่างไรดังนั้นหุ่นไล่กาจึงพูดว่าฉันเสียใจที่จะไม่ทำตามความปรารถนาของเธอแต่เราต้องข้ามเขาของเธอไปไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่แล้วมันก็เดินตรงไปอย่างกล้าหาญรวดเร็วราวกับฟ้าแลบหัวของชายนั้นก็ยิงออกมาและคอของเขาก็ยืดออกจนกระทั่งหัวยอดที่แบนนั้นประทะหุ่นไล่กาตรงกลางลำตัวทำให้มันกลิ้งโคโร่ลงเขาไปหุ่นกลับเข้าที่ลำตัวอีกอย่างรวดเร็วเกือบเท่าที่ยิงออกมาแล้วชายนั้นก็หัวเราะอย่างแข็งกล้าวพร้อมกับพูดขึ้นว่าฮ่าฮ่าฮ่ามันไม่ง่ายอย่างที่แกคิดหรอกเสียงหัวเราะร่าดังเกลียวกล่าวจากหินก้อนอื่นๆและโดโรธีก็เห็นหัวค้อนที่ขาดแขนขาเหล่านั้นตรงชายขาวแต่ละคนอยู่หลังหินทุกก้อนสิงโตเริ่มโกรธเสียงหัวเราะเยาะความพลาดท่าของหุ่นไล่กามันส่งเสียงคำรามดังก้องราวเสียงฟ้าร้องและทะลันขึ้นไปบนเขาหนยิงออกมาอีกอย่างรวดเร็วและสิงโตใหญ่ก็กลิ้งตกลงเขามาราวกับว่ามันถูกลูกปืนใหญ่ประทะโดโรธีวิ่งลงไปช่วยหุ่นไล่กาให้ยืนขึ้นและสิงโตก็เข้ามาหาเธอรู้สึกว่าฟกช้ำและเจ็บปวดอยู่มันพูดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะสู้กับคนยิงหัวพวกนี้ไม่มีใครต้านมันได้แล้วเราจะทำยังไงกันเธอถามเรียกลิงติดปีกสิชายตัดไม้ดีบุกเสนอเธอยังมีสิทธิ์ที่จะบัญชามันอีกครั้งดีละเธอตอบและใส่หมวกทองพึมพำคาถานั้นฝูงลิงรวดเร็วอย่างเช่นเคยภายใน2-3 ขณะทั้งฝูงก็มายืนอยู่รอบๆเธอเธอจะบัญชาอะไรเราล่าชายลิงถามพร้อมกับโค้งลงอุ้มเราข้ามภูเขาไปยังดินแดนแห่งควอสลินที่ได้ไหมเด็กหญิงตอบได้ล่าชายลิงพูดและทันใดนั้นลิงติดปีกก็คว้านักเดินทางทั้ง4กับโตโต้ขึ้นแขนบินไปพร้อมกับมันเมื่อมันข้ามภูเขาไปนั้นพวกหัวค้อนเขาตะโกนด้วยความโกรธและยิงหัวสูงขึ้นไปในอากาศแต่ไม่ถึงลิงติดปีกที่อุ้มโดโรธี กับบรรดาสหายของเธอข้ามภูเขาไปอย่างปลอดภัยทั้งหมดนำเธอลงไปวางไว้ในดินแดนอันงดงามของพวกควอสลิงนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านเรียกเรามาแล้วหัวหน้าพูดกับโดโรธีดังนั้นก็ขอลาก่อนโชคดีจงเป็นของท่านลาก่อนและขอบคุณมากเด็กหญิงตอบและแล้วฝูงลิงก็บินขึ้นสู่อากาศหายไปจากสายตาภายในชั่วแวบเดียวดินแดนของพวกควอสลิงดูอุดมสมบูรณ์และเป็นสุขมีท้องทุ่งและท้องทุ่งเล่าเต็มไปด้วยพืชผลสุกอารามถนนปรับผิวทอดอยู่ระหว่างกลางมีลำธารสวยเซาะอยู่พร้อมทั้งสะพานแข็งแรงทอดข้ามไปรั้วและบ้านกับสะพานนั้นทำไว้ด้วยสีแดงทั้งหมดเสมือนดั่งที่ทาด้วยสีเหลืองในดินแดนของวิสกี้และสีน้ำเงินในดินแดนของมัสกินพวกควอลิงเองซึ่งเป็นคนเตี้ยอ้วนดูท่าทางตะลุมปุ๊กและอารมณ์ดีต่างแต่งกายด้วยสีแดงทั้งหมดส่องแสงสว่างตัดกับหญ้าสีเขียวและพืชพันธุ์สีเหลืองพวกลิงได้วางพวกเขาไว้ใกล้บ้านไร่แห่งหนึ่งและนักเดินทางทั้งสี่ก็เดินไปเคาะประตูภรรยาชาวไร่เปิดออกมาเมื่อโดโรธีถามว่ามีอะไรกินบ้างหญิงนั้นได้ให้อาหารกลางวันอย่างดีกับพวกเขาทั้งหมดพร้อมทั้งขนมเค้ก3 อย่างกับขนมคุกกี้4 อย่างและนม1 ถ้วยสำหรับโตโต้ปราสาทของกลินด้าอยู่ไกลแค่ไหนคะเด็กน้อยถามทางไม่ไกลนักภรรยาชาวไร่ตอบไปทางถนนทางใต้เธอจะไปถึงได้ในไม่ช้าเมื่อขอบคุณหญิงที่แสนดีนั้นแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นใหม่และเดินทางผ่านทุ่งไร่ข้ามสะพานที่งดงามไปจนกระทั่งเห็นปราสาทอยู่เบื้องหน้าที่หน้าประตูมีเด็กหญิง3 คนแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีแดงคลิปดิ้นทองงดงามเมื่อโดโรธีเข้าไปใกล้เด็กหญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าท่านเดินมาทางดินแดนใต้ทำไมเพื่อพบกับแม่มดดีที่ปกครองอยู่ที่นี่เธอตอบเธอจะนำฉันไปพบได้ไหมบอกชื่อแก่เราแล้วฉันจะไปถามกินด้าว่าเธอจะต้อนรับไหมพวกเขาบอกว่าเป็นใครและเด็กหญิงทหารก็เข้าไปในปราสาท2-3 ขณะต่อมาเธอก็กลับมาบอกโดโรธีกับสหายว่าให้เข้าไปได้ทันทีขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookboxpod.com ค่ะ peachisbik และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ